โอ้โหพี่น้องนะดูความงามของใบว่านนะมหาลาภของนาเลยค่ะสวยงามมากๆเลยดูฮะใบเขียวงามจริงเลยนี่แหละไม้มงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอ่ะทำไมเลี้ยงได้ใบงามเหลือเกินช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้านี้นาเล็กก็พามาชมไม้มงคลของนาเล็กที่มีใบสวยงามมากๆเลยนะสองชนิดนะก็คือว่านมหาลาภแล้วก็ว่านสี่ทิศช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเราต้องเตรียมนะเตรียมใบของเขาเตรียมต้นของเขาเตรียมหัวของเขาเพื่อที่จะให้หัวเขาสมบูรณ์ที่สุดปีหน้าจะได้ออกดอกสวยๆเดี๋ยวนาเล็กจะพามาดูว่านาเล็กเลี้ยงยังไงนะทำไมถึงสวยอย่างนี้นะเตรียมยังไงจะออกดอกช่วงไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเช้านี้ก็พามาชมไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดฮะอันนี้ก็คือว่านมหาลาภของนาเล็กเลี้ยงไว้ใส่กระถางใส่กระบะแบบนี้โอ้โหงามมากๆเลยปีนี้ออกดอกน้อยนะเราไม่เสียเรียดนะเพราะว่าเราเตรียมไว้เราเตรียมหัวเตรียมลำต้นเขาไว้สังเกตใบของเขาสวยเขาก็จะไปเลี้ยงหัวของเขาให้ใหญ่มากขึ้นปีนี้อาจจะมีดอกน้อยแต่ปีหน้ารับรองตึมเรากำหนดได้ว่าเราจะให้ออกดอกช่วงไหนคือว่านมหาลาภส่วนใหญ่ก็จะออกดอกในช่วงของหน้าแล้งนะหรือว่าปลายแล้งต้นฝนอะไรเงี้ยเราต้องเลี้ยงอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะช่วงที่ฤดูฝนเลี้ยงให้ใบเขางามให้ต้นเขางามนะใบใหญ่หัวก็จะใหญ่ก็ช่วงนี้ก็ให้เป็นไม้โชว์ใบไปก่อนนะสวยๆงามๆแบบนี้ก็เป็นไม้ตระกูลว่านสี่ทิศเลี้ยงได้ดีเลี้ยงได้งามนะออกดอกเขาว่าจะมีโชคมีลาภนี่แหละว่านมหาลาภเดี๋ยวไปดูอีกชนิดหนึ่งนี่ก็ว่านสี่ทิศนะปีนี้ก็ออกดอกไปแล้วนะหลังจากออกดอกแล้วต่อไปเราก็จะเลี้ยงลำต้นเลี้ยงหัวของเขาให้ใหญ่เหมือนกันแหละนะถ้าเขาลำต้นใหญ่แล้วปีหน้ารับรองว่าออกดอกเนี่ยอาจจะหัวละสองต้นก็ได้นะนี่นะว่าน4ทิศอันนี้เป็น4ทิศ4โอรสนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่นาเล็กเลี้ยงแล้วสามารถกำหนดให้เขาออกดอกได้แต่เราต้องรู้นะว่าเขาจะออกดอกช่วงไหนพรุ่งนี้จะออกดอกในหน้าแล้งแต่ว่าอาจจะมีบ้างนะมีออกดอกในช่วงนี้นะก็เป็นธรรมดาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะออกในหน้าแล้งกันช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญในการเลี้ยงนะจำไว้เลยฮะเราต้องเลี้ยงให้ใบเขาสวยให้ลำต้นเขาใหญ่นะให้หัวเขาใหญ่แล้วปีหน้าเราจะไม่ผิดหวังเราต้องเข้าใจฮะว่าเขาพวกนี้เขาออกดอกปีละครั้งอันนี้นาเล็กใส่เลี้ยงใส่กระบะไว้ใส่กระถางไว้ไปสักระยะหนึ่งเมื่อเขา
เลี้ยงหัวเขาเต็มที่แล้วใบเขาก็จะตายแล้วก็จะทิ้งใบแล้วก็รอนั่นแหละหน้าแล้งปีหน้านั่นแหละถึงจะออกดอกก็พามาชมไม้มงคล2ชนิดนะก็คือว่านมหาลาภและว่าน4ทิศในการเตรียมลำต้นเตรียมหัวเพื่อที่จะออกดอกปีหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ